ไม่ได้ห้ามจริงๆจังๆตั้งแต่แรกหรอกหนูว่าเพราะมันก็เป็นสิ่งที่มันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องของการทำงานหรือว่าความรักอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นเมื่อวานที่คงออกจะมาพูดในลักษณะที่เป็นการพูดแบบจริงจังนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราในฐานะเป็นผู้จัดการด้วยแล้วก็อะไรกันดูน้องๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันจะกลัวจะคุมยากในอนาคตไหมหนูว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าจริงๆการมีแฟนก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันสามารถลักกี้เลิฟแล้วก็ลักกี้เกมได้แต่ก็อยู่ที่การควบคุมของน้องๆในแต่ละคนว่าจะบริหารจัดการตัวเองยังไงมากกว่าไม่ให้ส่งผลกระทบกับงานอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราห่วงเรื่องความรู้สึกของแฟนเราอย่างเป็นแฟนเองเราค่อนข้างที่จะห่วงแล้วก็ห่วงหนูว่าจริงๆแฟนคลับเขาก็น่าจะเข้าใจวันนึงคนเราก็ต้องมีความรักแม้กระทั่งตัวแฟนคลับเองเขาก็ยังบางคนก็มีแฟนเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไม่สามารถห้ามได้แต่ว่าเขาอาจจะห่วงในเรื่องของการทำงานมากกว่าว่าก็อยากให้ส่งผลกระทบถึงการทำงานอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะส่วนตัวได้คุยกับป้าไหมว่าแบบอนาคตจะคิดแก้ปัญหายังไงถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมากับเด็กๆในศิลปินจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาของคนอื่นได้นอกจากตัวบุคคลนั้นจะต้องบริหารชีวิตของตัวเองเพราะว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนก็ควรที่จะบริหารยังไงในเรื่องของงานหรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงมีความรักได้มีแฟนได้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแต่ว่าก็ต้องจัดการเรื่องของการดูเมเนจโปรเซสของตัวเองว่าจะต้องจัดการยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะให้เรื่องความรักมีผลใช่ใช่แล้วสบายใจขึ้นไหมครับพอเปิดช่องให้แบบว่าทุกคนแบบว่าสามารถลักกี้เกมลักกี้ที่สำหรับหนูก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าต่อให้เขาห้ามเราจริงๆจังๆวันนึงถ้าสมมติเรามีความรักเราก็คงคุยกับเขาได้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเวลาเขาพูดกับเวลาจริงๆในการใช้ชีวิตก็ไม่ได้เข้มงวดเลยขนาดนั้นหรอกค่ะสำหรับตัวเองให้ตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับรักมุมมองเราเป็นไงบ้างตอนนี้พร้อมหรือยังหรือว่ายังไม่พร้อมต้องทำงานหนักหรือก็ให้มีคนเข้ามาจีบได้นะจริงๆถ้าไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาหนูหรอกเพราะว่าอาจจะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างส่วนเราก็มุ่งไปทางเรื่องของการทำงานเพราะทุกวันนี้ก็ทำงานแบบแทบจะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเรื่องความเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแล้วเขามาจีบก็โอเพนค่ะโอเพนแต่ว่าเขาก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนกันในการที่จะเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่กล้าเข้ามาเพราะป๊าป๊าแบบภายนอกอะไรหนูว่าหน้านี้ป๊าป๊าแบบห่วงนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะภาพองค์รวมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะโฟกัสเรื่องความรักมันเปลี่ยนไปไหมสำหรับพี่ฟ้าพออายุมาถึงตอนนี้โอ้หนูเปลี่ยนนะเพราะว่าพอปีหน้าก็จะเข้าเลข3แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็จริงๆถ้าเรามีความรักสักคนใดคนหนึ่งขอแค่ทำให้เราไม่เหนื่อยไปมากกว่าการทำงานก็พอแล้วเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็สบายใจอะไรเงี้ยค่ะสเปคเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนไม่มีสเปคตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะสามารถได้หมดขอแค่ความสบายใจที่เราอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช้เรื่องเงินก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วเพราะเราก็หาเงินเก่งอยู่แล้วค่ะมันอีกเรื่องนึงขออีกเรื่องนึงปัจจัยเป็นดราม่าในโซเชียลสำหรับแดนเซอร์เขาเรียกว่าเสียงแตกเรื่องแดนเซอร์เรื่องแบบการหาการเล่นเนี่ยหลายคนก็แบบความคิดเห็นไม่ตรงกันเรารับอีกแล้วก็จริงๆหนูว่ามันหลากหลายความคิดคงจะเป็นฮับฮับมากกว่าเราหนูเข้าใจทั้งมุมมองของบอสแล้วก็เข้าใจมุมมองของทางแฟนคลับเขาก็จะแฟนคลับเนี่ยคือเขาจะห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์ว่าในอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพโปรเซสว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะเพราะว่าตัวบอสเองเขาอาจจะยังไม่ได้อธิบายละเอียดว่ารับมาแล้วทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือจะเป็นการพูดหยอกเล่นที่มันดูอาจจะแบบเขาเป็นคนที่พูดเล่นแล้วมันดูแบบอาจจะดูจริงจังอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ภาพมันออกมาแบบนั้นส่วนตัวบอสเองเนี่ยเขาก็คงอยากจะสนับสนุนในเรื่องของ LGBTQ เพราะว่าในเรื่องของผู้หญิงก็มีการประกวดไปแล้วหรือว่าผู้ชายก็มีการประกวดไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของหลากหลายเพศอะไรเงี้ยแต่ในเพศของสาวหล่อที่เขาอยากจะประกวดแดนเซอร์อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เคยมีก็คืออยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการผลักดันสนับสนุนให้กลุ่มคนที่เป็นสาวหล่อได้มีพื้นที่ในวงการได้ให้มีเขาเรียกว่าอะไรมีงานมีชื่อเสียงหรือว่ามีแฟนคลับเท่านั้นเองสำหรับหนูที่หนูเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าเข้าไปแล้วจริงๆกับมันก็จะมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อยู่แล้วหนูว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะมาลุ่มล่ามกับเราได้อยู่แล้วมันก็อยู่ที่ตัวศิลปินด้วยอะไรเงี้ยสำหรับเราว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าการที่เขาพูดเล่นไปบางทีมันอาจจะดูแบบทำใหบางคนเขาไม่ได้คิดว่าพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็เลยเกิดเป็นดราม่าแต่ว่าก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายรับฟังทั้งสองฝ่ายค่ะห
หนูว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าคือในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่ารับมาแล้วจะไม่มีกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันในการทำงานทุกอย่างต้องมีกฎ1 2 3 4 5เขาก็ไม่สามารถที่จะมาลุ่มล่ามหรือว่ามาทำอะไรไม่ดีได้คือหนูเองก็ไม่อยากให้คนไปจัสคือบางคนที่คอมเมนต์ในเชิงที่ติเพื่อก่อเราเข้าใจแล้วก็นำมารับฟังหาจุดตรงกลางแต่บางคนที่ติจนไปถึงการเหยียดเพศซึ่งเราอยู่ตรงนี้มาเรารณรงค์ในเรื่องของจุดยืนความเท่าเทียมกันทุกเพศต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าบางทีเรารับผู้หญิงมาก็เสียหายได้เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเพศสาวหล่อเพราะเรารู้สึกว่าแฟนคลับเราส่วนมากก็เป็นสาวหล่อเขาก็น่ารักเขาก็ไม่ได้มีการลุ่มล่ามเราอยู่กันด้วยกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกฎตรงกลางที่จะมาอยู่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกาศให้ชัดเจนเพื่อให้แฟนคลับเข้าใจด้วยว่ามันเป็นยังไงในการอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็ฮับฮับสิ่งที่เราสบายใจในการทำงานเลยเพราะมันมีกฎคอยคุมไว้อยู่ก็มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ากฎในการที่จะอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีชัดเจนเพราะตัวหนูเองหนูก็ต้องทราบเหมือนกันว่าถ้าจะมาทำงานด้วยกันก็จะต้องมีกฎอะไรบ้างเข้าใกล้เราได้มากแค่ไหนเล่นกับศิลปินได้มากแค่ไหนก็คงอาจจะต้องแบบประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจริงจริงจังจังอะไรเงี้ยค่ะคาดีนิดนึงเหมือนแบบว่าล่าสุดมิสแกนประกาศออกมาว่าให้ไม่ให้มิสแกนเวลารวมพลแฟนคลับเขาเขามันเหมือนกับเขากับอาจจะมันไม่ปลอดภัยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเรื่องนี้หนูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจก็น่าจะเป็นภาพรวมของทางองค์กรที่เขาจะตัดสินใจออกมาประกาศว่าอันไหนคือความปลอดภัยมาตรการไหนอะไรเงี้ยส่วนตัวเราเป็นเพียงแค่ศิลปินก็น่าจะไม่มีส่วนในการที่จะไปตัดสินใจได้ว่าสามารถรวมได้หรือไม่ได้ก็ทําได้แค่ทําตามกฎของบริษัทอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากอินเสิร์ตลูกไม่เคยไปไหนไม่ตายมากันทั้งทุกทางนี้1 2 3ถูกมั้ยก่อนหน่อย1ผอมลงป่ะเดี๋ยวๆมาพี่อย่าเพิ่งคนลูกคุยไงให้ลูกถ่ายรูปก่อน1 2 3ค่ะค่ะสําหรับตรงนี้หน่อยนะขอดีบ๊ายบายค่ะค่ะขอดีค่ะ1 2 3ขออนุญาตนะคะตรงนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวฟ้าโดนเด็กไปนะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะกล้องขอวิดีโอด้วยค่ะช่องวันจังไม่